นี่คือแบบจำลองหมู่บ้านปลอดภัยที่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสงประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วก็นำมาประกวดในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปีการศึกษา2562ซึ่งจัดขึ้นที่วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราชอำเภอพระพรหมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้น้องๆนักศึกษาอาชีวะและเยาวชนไทยเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศและสร้างอาชีพหลังจบการศึกษาค่ะโดยแบบจำลองหมู่บ้านปลอดภัยที่ว่านี้นะคะมีประโยชน์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องของการควบคุมสั่งการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านพักซึ่งจะมีเซ็นเซอร์วัดค่าแสงของหลอดไฟแต่ละดวงหากค่าแสงสูงหมายความว่ายังไม่มีการปิดไฟในบ้านที่สำคัญช่วยป้องกันโจรขโมยหรือว่าบุคคลภายนอกเข้าบ้านตอนที่เจ้าของบ้านไม่อยู่ด้วยนะคะโดยจะมีเซ็นเซอร์จับความร้อนบริเวณประตูหน้าต่างช่วยแจ้งเตือนกรณีเกิดไฟไหม้บ้านได้ด้วยรวมถึงกรณีเกิดแก๊สรั่วภายในบ้านก็แจ้งเตือนได้ค่ะโดยระบบดังกล่าวนะคะจะถูกควบคุมโดยบอร์ด ESP8266 ที่สามารถสั่งการและรับการแจ้งเตือนด้วยสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยแหละค่ะผ่านแอปพลิเคชัน LINE ซึ่งจะทำให้เจ้าของบ้านหรือว่ารปภ.ประจำหมู่บ้านสามารถรับรู้ได้ทันทีหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นถึงแม้ว่าจะอยู่นอกสถานที่ก็ตามซึ่งถือเป็นแนวคิดที่สามารถตอบสนองการดำเนินชีวิตในปัจจุบันและสามารถนำไปใช้ได้จริงด้วยนะคะแล้วยิ่งเทคโนโลยี 5G กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยภายในเดือนพฤษภาคมปีหน้านี้แล้วจะยิ่งเข้ามาช่วยในเรื่องของการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนคนไทยมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานประดิษฐ์ของน้องๆที่สามารถเอามาผูกรวมกันได้ใช่ค่ะเรียกว่าเป็นสตาร์ทอัพรายย่อยๆเลยนะเนี่ยว่าที่สตาร์ทอัพได้เลยนะคะใช่ค่ะ